ครียดกดดันลูกไม่มาสักทีนางเอกดังคัมแบ็กวงการบันเทิงหลังพยายามเรื่องลูกไม่สำเร็จข่าวพิธีวิวาใช้ชีวิตคู่อย่างอบอุ่นแล้วสำหรับจักจั่นอคัมสิริสุวรรณสุขและสามีนักธุรกิจเควัฒนาเจริญศักดิ์วัฒนาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่บ่อยครั้งและหลายคนเชียร์เรื่องทายาทคนแรกล่าสุดสาวจักจั่นได้เปิดใจบอกว่าตอนนี้กลับมารับงานปกติแล้วหลังจากหายไปนานและก่อนหน้านี้พยายามจะมีน้องอยู่ในกระบวนการคุณหมอพอใส่ปุ๊บเราก็ต้องไม่ขยับตัวมากไม่ได้ทำอะไรมากผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จก็พักไว้ก่อนเหมือนเครียดมาเยอะว่าจะต้องมีลูกที่เกิดในปีนี้ค่อนข้างกดดันเลยรู้สึกว่าตอนนี้ขอใช้ชีวิตสบายๆก็พร้อมกลับมารับงานปกติแล้วส่วนเรื่องลูกคิดว่าลองปล่อยธรรมชาติจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรอยู่กัน2คนก็ได้คุยกันแล้วทั้งกระตุ้นไข่ฝากไข่ฉีดฮอร์โมนอีกจันไม่ไหวแล้วตอนที่ฉีดฮอร์โมนจันมีเอฟเฟกต์เยอะมากยังไม่สำเร็จเพราะตัวอ่อนที่ได้เกรดไม่ค่อยดีและหลายอย่างหลายปัจจัยเอาเป็นว่ายังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะ